สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ลายมือตัวอย่างของลายมือที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดูลายมือให้กับผู้ที่สนใจนะคะเป็นลายมือของคนที่มีลายมือที่ดีแต่ก็มีข้อเสียเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดูนะคะว่าข้อเสียในลายมือมีอะไรบ้างข้อดีในลายมือนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของลายมือที่อาจารย์ได้นำมาเป็นแก้ลายเป็นตัวอย่างขออานิสงส์แห่งการเป็นวิทยาทานจากการวิเคราะห์ลายมือนี้ให้กับเจ้าของลายมือด้วยนะคะขอให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคลาภประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้สิ่งที่สังเกตได้ชัดในลายมือนี้นะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์อยากให้ดูว่าคนที่มีเส้นใจตกร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นมือเดียวหรือว่าสองมือก็ตามเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมเสียสละให้กับคนอื่นได้และมักที่จะไม่ค่อยที่จะเห็นแก่ตัวนะคะมักจะให้มักจะเสียสละแล้วก็ใส่เป้นะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้ดีก็ตามหาเงินเก่งก็ตามนะคะในลายมือนี้จะดูว่าหาเงินเก่งไหมจะดูที่เส้นมันนี่ลายถ้าเส้นมันนี่ลายยาวแล้วก็เยอะนั่นแสดงว่าหาเงินเก่งนะคะยิ่งมีทั้งสองมือยิ่งดีเลยนะคะการเงินคล่องตัวการเงินโฟลว์เข้ามาในชีวิตได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเส้นใจตกร่องมักจะเป็นคนที่ใจใหญ่นะคะชอบเลี้ยงชอบจ่ายชอบที่จะแบบว่าหน้าใหญ่ใจโตบางคนอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ถ้าอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเนี่ยชอบที่จะเลี้ยงชอบจ่ายชอบให้นะคะหรือมักจะถูกเบียดเบียนด้วยการที่แบบว่าจ่ายหน่อยสิเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดง่ายไม่ค่อยเรื่องเยอะก็เลยให้เราเป็นคนจ่ายมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมักที่จะใจง่ายสายเปฟุ่มเฟือยนะคะและยิ่งถ้าเส้นสมองกับเส้นใจบริเวณนี้กับตรงนี้ยิ่งกว้างนั่นหมายความว่าเป็นคนที่จ่ายเก่งนะคะเป็นคนใจใหญ่หน้าใหญ่ใจโตจ่ายเก่งใจใหญ่นะคะเอาละทีนี้นอกจากเส้นใจตกร่องจะทำให้เป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าเป็นคนที่มักจะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่มีรูรั่วมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะในมือนี้สิ่งที่น่าสังเกตข้อดีนะถ้าในมือของใครนะคะที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นวาสนาคุ้งขึ้นไปนะคะแล้วก็มีเส้นอาทิตย์ยาวเส้นพุธยาวลักษณะแบบนี้ถือว่ามือนี้รวยนะนะคะมือนี้จะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เพราะมีเส้นองค์ประกอบคือเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรือเส้นการงานนะคะการงานดีเส้นไม่ขาดเลยเส้นยาวลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งมีการงานที่มั่นคงก้าวหน้าทำได้ยาวทำได้นานนะคะการงานรุ่งเรืองก้าวหน้าและถ้ามีเส้นอาทิตย์ยาวอีกก็หมายถึงเป็นคนที่จะมีเกียรติยศรุ่งเรืองนะคะได้ไต่เต้าขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการทำให้มีชื่อเสียงที่ดีมีโชคมีลาภมีเงินมีทองนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนนิยมชมชอบมีคนคอยซัพพอร์ตเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองหลั่งไหลมาในชีวิตได้ดีนะคะสำหรับคนที่มีเส้นอาทิตย์เนี่ยที่ยาวนะคะส่วนเส้นพุธก็จะส่งผลในเรื่องของความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะคะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะค้าขายได้กำไรงามร่ำรวยอุดมเนืองนองด้วยทรัพย์สินสริงคารนะคะเส้นอาทิตย์ลาภยศสรรเสริญเส้นพุธมั่งคั่งร่ำรวยเส้นการงานก็ส่งผลให้ได้มีการมีงานทำมีรายได้เข้ามานะคะถ้าใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ถือว่า
มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้เพราะว่ามีการงานที่มั่นคงทำแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็ยังเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินนะคะนอกจากนี้การที่มีสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่บนเนินพฤหัสก็ส่งผลดีนั่นหมายถึงการที่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะถ้าจะดูว่าเราจะมีบ้านหรือไม่เนี่ยเราจะดูได้หลายๆจุดนะคะบนเนินพฤหัสใต้นิ้วชี้ถ้ามีสี่เหลี่ยมนั่นก็หมายถึงการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ด้วยนอกจากความหมายของการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองจากโชคร้ายเพราะเนินพฤหัสเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเรียกอีกอย่างว่าเนินคุณธรรมแล้วก็ยังเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวการศึกษานะคะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเจ้าชะตามีความสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็คือการมีสัญลักษณ์ดีๆบนเนินพฤหัสเช่นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสก็จะมีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโชคร้ายแล้วก็ยังหมายถึงการที่จะมีทรัพย์มีสมบัติมีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปถ้าใครที่มีเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้ก็ตามนะคะก็จะส่งผลให้เป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะคะเพราะเนินจันทร์เนี่ยเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับความนิยมชมชอบความมีเสน่ห์นะคะการที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูและหมายถึงต่างประเทศต่างแดนการเดินทางด้วยนะคะถ้ามีเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆบนเนินจันทร์ก็จะส่งผลให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนนิยมชมชอบมีชื่อเสียงนะคะและยิ่งถ้ามีสัญลักษณ์ดาวนะคะบนเนินจันทร์นั่นหมายถึงความมีชื่อเสียงค่ะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพรีเซนต์เรื่องของความนิยมชมชอบเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะต้องพบปะผู้คนมากมายได้รับการนิยมชมชอบติดตามจากลูกค้าหรือคนที่มาฟอลโล่ก็จะต้องมีสัญลักษณ์ดีๆเช่นสัญลักษณ์รูปดาวบนเนินจันทร์ด้วยนะคะก็จะส่งผลดีทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีคนนิยมชมชอบมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะและถ้าจะพบรักในต่างแดนนะคะถ้าจะดูว่าจะมีดวงที่จะพบรักในต่างแดนหรือเปล่าก็จะดูที่ว่าเส้นวาสนานั้นอ่ะมาจากเนินจันทร์หรือเปล่าเส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรือเส้นการงานเนี่ยมาจากเนินจันทร์หรือเปล่าถ้าเส้นวาสนาหรือเส้นโชคนะคะเดินทางมาจากเนินจันทร์แล้วยาวพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางแล้วไม่มีเส้นตัดเส้นขวางอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเส้นไม่ขาดหรือมีเกาะบนเส้นถือว่าเพอร์เฟคถือว่าดีจะมีโอกาสที่จะได้พบรักในต่างแดนหรือได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะไปตั้งลกลากไปตั้งถิ่นฐานไปทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยได้ในต่างประเทศต่างแดนนะคะและยิ่งถ้ามีสัญลักษณ์กากบาทนะคะอยู่บนเนินพฤหัสด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์กากบาทบนเนินพฤหัสหมายถึงการได้คู่ครองที่ดีอาจจะได้คนร่ำรวยมาเป็นคู่ครองหรือจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถนะคะทำงานเก่งก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือว่าเป็นนักธุรกิจมาเป็นคู่ครองทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตครอบครัวสุขสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะนอกจากนี้ถ้าใครที่มีสัญลักษณ์รูปปลาถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะคะอาจารย์ก็จะเอามาตอบในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะคะมีคนถามมาว่ามีสัญลักษณ์รูปปลาอยู่บนเนินอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างดีสิคะเพราะสัญลักษณ์รูปปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีลัคกี้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งแฮปปี้มีความสุขและก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะเวลตี้ด้วยดังนั้นสัญลักษณ์รูปปลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลอยู่บนเนินอาทิตย์ซึ่งเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองก็ส่งผลให้เป็นคนที่มีชื่อเสียง
นะคะเป็นคนที่มีเงินมีทองมักจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภมาจากเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองมาจากความฟลุกมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนให้มีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนหรือเป็นคนที่มีมรดกนะคะได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินเงินทองมาจากความเสน่หาหรือมาจากทางสายเลือดผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่จะทำให้ร่ำรวยนะคะมีชื่อเสียงและร่ำรวยหรือถ้าคนที่ทำงานที่จะต้องติดยศติดตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีชื่อเสียงที่ดีมีคนมีบริวารเยอะนะคะมีคนนิยมชมชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนเนินพุธนะคะถ้าเนินพุธเนี่ยก็จะหมายถึงการทำธุรกิจการค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองความเฉลียวฉลาดนะคะใครที่มีเส้นพุทธชัดเจนตั้งขึ้นแบบนี้ไม่ต้องมีเส้นตัดขวางนะคะเส้นตัดขวางคืออุปสรรคถ้าใครที่มีเส้นพุทธสวยๆตั้งขึ้นแบบนี้อยู่บนเนินพุทธใต้นิ้วก้อยคนคนนั้นจะเป็นคนฉลาดนะคะเฉลียวฉลาดมีปัญญาดีเป็นคนที่มีหลักความรู้ที่แน่นนะคะเช่นอาชีพแพทย์หมอนะคะหรืออาชีพครูบาอาจารย์นะคะคนที่ทำงานวิชาการนะคะใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้คำพูดในการที่จะอธิบายสั่งสอนหรือไกด์ไลน์แนะนำนะคะผู้คนให้พบกับทางออกทางสว่างการแก้ปัญหานะคะความรู้ก็จะเป็นคนที่มีเส้นพุทธที่สวยงามนะคะก็จะเป็นคนที่มีวาจาดีพูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะและถ้าเกิดว่ามีเส้นพุทธนะคะยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะพุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธนั่นหมายถึงการมีดวงทางด้านการทำธุรกิจนะคะค้าขายกำไรงามมีหัวทางด้านการค้าการขายการลงทุนสามารถทำให้เงินทุนก้อนเล็กๆมันเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ร่ำรวยได้และถ้ายิ่งเส้นแบบยาวๆเลยไม่ขาดเลยยาวขึ้นไปเนี่ยธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจที่ทำมาหลายปีละทำมาเป็น10ปีแล้วทำต่อเนื่องยาวนานเป็นธุรกิจที่มั่นคงมากๆหรือเป็นธุรกิจที่สืบต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นธุรกิจที่ส่งต่อมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าจะดูว่าใครที่จะทำงานด้านไหนทำธุรกิจได้หรือเปล่าก็จะต้องดูที่เส้นพุทธค่ะว่ามีเส้นพุทธที่ชัดเจนสวยงามไม่มีจุดบกพร่องไม่มีเส้นตัดเส้นขวางอะไรที่มาทำให้เกิดอุปสรรคนั่นก็หมายความว่าจะรวยด้วยการทำธุรกิจค้าขายกำไรงามนั่นเองนะคะทีนี้เราจะดูว่าเส้นสมองจะเฉลียวฉลาดไหมเราจะดูที่ความสมบูรณ์ของเส้นสมองนะคะถ้าเส้นสมองเนี่ยอยู่ติดกับเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้ในตอนต้นอย่างตรงเนี้ยนะคะก็หมายถึงการที่เป็นคนรอบคอบนะคะเป็นคนที่รอบคอบนะคะแล้วก็เฉลียวฉลาดถ้าเส้นสมองตรงๆก็จะเป็นคนความจำดีนะคะแต่ถ้าเส้นสมองนะคะยาวลงมาที่เนินจันทร์นั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่มีไอเดียดีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทีฟนะคะมีความเพ้อฝันมีจินตนาการก็จะเป็นประเภทนักคิดนักเขียนนะคะผู้สร้างนวัตกรรมหรือคนที่จะเกี่ยวข้องกับการดีไซน์การออกแบบนะคะการใช้ความคิดอะไรที่แปลกใหม่นะคะหรือการมีจินตนาการได้ดีนะคะหรือบางคนก็จะเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันนะคะสำหรับคนที่มีเส้นสมองตกลงยาวลงมาที่เนินจันทร์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นสมองตรงๆนะคะยาวไปที่เนินอังคารสูงคือบริเวณเนินนี้หรือว่าเรียกว่าเนินอัจฉริยะนะคะสำหรับเนินอังคารสูง
ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความจำดีหรือเก่งทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มักที่จะพูดจาหรือคิดอะไรแบบตรงไปตรงมานะคะและถ้าหากว่าในมือนะคะมีเส้นจากเนินอังคารต่ำแล้วพุ่งขึ้นไปนะคะยังเนินเสาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังความใจร้อนวู่วามนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุยวดยานพาหนะได้นะคะต้องระมัดระวังหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเส้นคาดเพราะว่าเส้นเนี่ยออกมาจากเนินอังคารต่ำซึ่งเนินอังคารต่ำเนี่ยเป็นเนินแห่งความรุนแรงความใจร้อนเป็นเนินของผู้กล้านะคะเป็นเนินของทหารตำรวจนะคะดังนั้นเนินเนี้ยจะค่อนข้างแรงแล้วถ้าพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาก็จะค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่ร้อนแรงนะคะพรวดพลาดใจร้อนวู่วามทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะนะคะสำหรับเส้นนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นนะคะออกจากเนินอังคารต่ำนะคะแล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินพุธลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังว่าจะเกิดความขัดแย้งเรื่องเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์หรือเรื่องทรัพย์สมบัติหรือมรดกกับญาติพี่น้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นที่ออกมาจากเนินสุขแล้วพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเส้นที่ดีจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติพี่น้องนะคะทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากญาติพี่น้องนะคะคอมเมนต์ถามอาจารย์มาว่ามีเส้นวาสนาขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีเส้นวาสนาอีกเส้นจากเส้นชีวิตพุ่งขึ้นไปขนาดข้างนะคะกลายเป็นเส้นวาสนาหรือเส้นโชค2เส้นแบบนี้หมายถึงอะไรอาจารย์ขอตอบเลยนะคะว่าใครที่มีเส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรือเส้นการงานหลายเส้นนั่นหมายความว่าจะมีรายได้หลายทางเป็นคนขยันขันแข็งทำงาน2อย่าง3อย่างไปพร้อมๆกันถ้ามี2เส้นก็มีรายได้2ทางทำงาน2อย่างไปพร้อมๆกันนะคะหรือจะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะถ้าเส้นวาสนาหรือเส้นโชคมาจากเส้นชีวิตนั่นหมายถึงการงานที่มาจากความสามารถของตัวเองแต่ถ้าเส้นวาสนาหรือเส้นโชคมาจากเนินจันทร์นั่นหมายถึงการงานที่มาจากพรสวรรค์นะคะความเก่งที่ไม่เหมือนใครมาจากพรสวรรค์แล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือทำให้การงานไม่ต้องลำบากสักเท่าไหร่ก้าวหน้ารุ่งเรืองเพราะมีคนคอยหนุนคอยอุปถัมภ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยอยากถามเรื่องเส้นหรือสัญลักษณ์ประการใดในลายมือนะคะก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปจับมาแล้วก็เอามาตอบในคอนเทนต์ที่อาจารย์จะทำในคลิปต่อๆไปค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โค้ดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ